รอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวชสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงเมธาวีชัยสุขสมบัติรอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวชวันนี้จะมาสอนวิธีใช้ยาสูตรแก้ปวดเพนท็อกซ์ค่ะเพนท็อกซ์คือยาระงับความเจ็บปวดอยู่ในกลุ่มของยาสลบชนิดสูตรดมมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดโดยไม่ต้องทำให้สลบใช้ในการบรรเทาหรือระงับความเจ็บปวดแบบสูตรดมใช้แทนการกินยาหรือการฉีดยาเข้าเส้นเลือดข้อดีคือใช้ในปริมาณน้อยมากคนไข้ควบคุมการใช้ยาเองได้และได้ผลลัพธ์ดีไม่เป็นอันตรายอีกทั้งยาตัวนี้นิยมมากในหมู่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บเฉียบพลันบรรเทาความเจ็บปวดเบื้องต้นขณะส่งตัวไปรักษาอุปกรณ์พ่นยาจะมี1กระบอกสูตร2หลอดบรรจุถ่านแล้วก็3ขวดยาค่ะครั้งแรกให้เปิดขวดโดยใช้ถ่านบิดเปิดฝาคลายเกลียวครึ่งรอบจากนั้นเปิดกับมือนะคะเทยาลงไปในถ่านกระบอกสูตรโดยเอียงกระบอก45องศาขณะเทยาให้หมุนกระบอกสูตรเป็นวงกลมอย่างต่อเนื่องหลังจากเทยาหมดให้ปิดขวดยาไว้ค่ะใส่สายคล้องมือให้ผู้ป่วยค่ะให้ผู้ป่วยสูดยาจากปากกระบอกสูดทางปากเบาๆหายใจออกทางปากผ่านกระบอกสูดไอระเหยที่มีตัวยาจะถูกถ่านตรงนี้ดูดซับค่ะให้ผู้ป่วยสูดยา 2-3 ครั้งแรกหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยปรับการหายใจได้เองถ้าผู้ป่วยต้องการเพิ่มฤทธิ์ของยาให้ใช้มือปิดช่องอยู่ด้านบนของปากกระบอกสูดขณะหายใจผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำในการหายใจอย่างเป็นระยะเพื่อให้ได้ฤทธิ์ระงับปวดที่เพียงพอและใช้ปริมาณยาที่น้อยที่สุดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้บรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกแล้วนำไปทิ้งในถังขยะอันตรายอย่างเหมาะสมค่ะมีข้อสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรดัก Information Hotline 02-596-7889พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรดัก Information Hotline 02-596-7889